สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ยังมีชิ้นผลของไพ่การเงินเข้ามาสถิตอยู่ซึ่งนะอาจจะมีเรื่องของการลงทุนนะคะบางส่วนปรากฏขึ้นหรืออาจจะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะหรือเอกสารการเงินต่างๆอาจจะต้องเตรียมพร้อมนะคะหรืออาจจะถูกตรวจสอบด้านเอกสารด้านการเงินด้วยนะคะถือว่าเดือนนี้น่ะในเรื่องของการเงินต่างๆนะหรือการเดินเรื่องเอกสารต่างๆอาจจะเข้ามาให้คนที่เกิดราศีพฤษภนะคะยังต้องเตรียมพร้อมหรือยังต้องดูรายละเอียดต่างๆให้ดีด้วยไพ่ใบแรกที่เข้ามาอยู่ตำแหน่งของเตยปรากฏไพ่4ถ้วยนะอิทธิพลของไพ่4ถ้วยนะก็มีความกังวลใจนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างหงุดหงิดด้วยนะอะไรก็ไม่ค่อยถูกตานะคะหรือไม่ค่อยถูกใจไปหมดนะคะโดยเฉพาะอาจจะกังวลใจเรื่องลูกเรื่องบริวารนะอิทธิพลของไพ่ที่เข้าหาก็ยังเป็นไพ่การทำงานเสียหายด้วยนะซึ่งอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาให้ต้องแก้ไขหรือปัญหาจุกจิกกวนใจในหลายๆเรื่องนะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามานะให้คำแนะนำหรือเข้ามาให้โอกาสคนที่เกิดราศีพฤษภในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะหน้าที่จะเข้ามาให้ความยุติธรรมหรือทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความถูกต้องหรือให้การช่วยเหลือทุกเรื่องในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเป็นตำแหน่งที่จะมีเรื่องของความราบรื่นมีเรื่องของความสำเร็จทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะนะคะตำแหน่งของบ้านเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเจ้าที่คอยดูแลนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือบางคนก็ทำบุญขึ้นร้านใหม่หรือว่าอาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ที่เราเคารพบูชานะคะเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือทุกเรื่องอันนี้มองว่าดีมากๆเลยและคนในบ้านเป็นคนใจบุญใจกุศลนะเป็นคนที่มีความสำเร็จด้านการเรียนการศึกษานะหรือสามารถที่จะให้คำแนะนำนะคะกับบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดีด้วยนะบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่คนในบ้านนี้ไปชักชวนอ่ะให้คนมาทำบุญนะหรือเป็นสะพานบุญหรือให้คำแนะนำหรือให้ธรรมทานหรือบางคนเนี่ยก็มีเรื่องของการทำหนังสือธรรมะแจกแบบนี้อันนี้มองว่าจะเป็นตำแหน่งที่แบบทำให้บุญกุศลส่วนนี้นะไปทำให้ตำแหน่งของตัวบ้านนะคะหรือตัวลานี่นะคะมีความร่มเย็นเป็นสุขมากๆสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ดีมากๆญาติพี่น้องเป็นคนใจบุญใจกุศลญาติพี่น้องจะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องนะคะหรือเข้ามานำข่าวดีให้นะคะในตำแหน่งของบริวารถือว่าจะได้บริวารที่เก่งนะเข้ามาช่วยเหลืองานแต่ยังต้องรอบคอบอยู่โดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤษภเองอาจจะต้องลงไปควบคุมเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินนี่แหละอาจจะต้องลงไปควบคุมตรงส่วนนี้กับเรื่องของบริวารด้วยนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่มีเรื่องของรายได้หรือการเงินเข้ามานะคะแต่ว่าคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะก็อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์การเงินในตำแหน่งนี้นะซึ่งนะอาจจะต้องเข้าไปช่วยด้วยซ้ำในเรื่องของการเงินหรืออาจจะเกิดค่าใช้จ่ายนะคะในตำแหน่งลูกหรือหลานนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันหรือการทะเลาะวิวาทกันนี้ให้ต้องรอบคอบในตำแหน่งของการช่วยเหลือนี่ต้องระมัดระวังนะจะไม่มีใครให้การช่วยเหลือรวมถึงจะถูกสอดส่องถูกสอดแนมนะหรือมีคนเข้ามาสร้างปัญหาในเรื่องของการทำงานให้ด้วยนะคะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพฤษภถือว่าเดือนนี้จะมีศัตรูนะหรืออาจจะมีคนนะคะเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้นะคะก็เป็นเดือนที่มีความกังวลใจด้านการเงินนะหรือกังวลใจเรื่องของเอกสารหรือการเดินเรื่องเอกสารด้านการเงินบางอย่างไพ่24พยากรณ์ก็บอกไม่ต้องไปกังวลหรอกปัญหาทุกอย่างยังแก้ไขไปได้โดยเฉพาะนะคนที่เกิดราศีพฤษภที่เป็นคุณสุภาพสตรีอ่ะยังไงก็ยังแก้ไขไปได้หรือว่าอาจจะมีคุณสุภาพสตรีนะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งยังทำให้ปัญหาต่างๆนะไม่น่าจะมากนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยดูไพ่โดยรวมนะอิทธิพลของไพ่ความว้าวุ่นใจค่อนข้างมากเหมือนกันนะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากนะปัญหาเล็กๆน้อยอย่าเก็บมาใส่ใจนะไม่งั้นมันจะมีปัญหาทำให้เราเกิดความว้าวุ่นใจด้วยนะคะถ้ามองในเรื่องของการทำงานเนี่ยมีที่ผลของไพ่9ไม้ไพ่9ไม้คือ1ใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกย้ายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ยังต้องแก้ไขหรือต้องใช้ประสบการณ์เนี่ยกับเรื่องของการทำงานอยู่คือบางคนอยู่ในช่วงที่กำลังทดลองหรือฝึกฝนงานไงมันก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรายังรู้สึกกังวลใจกับเรื่องของการทำงานบ้างแล้วโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยปัญหามันจะไม่ลงรูปลงรอยนะมันยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขการทำงานก็ยังไม่ค่อยถูกใจโดยเฉพาะปัญหา
ากับเพื่อนเนี่ยอาจจะเข้ามาสร้างนะคะทำให้เกิดในเรื่องของการทำงานนะที่ติดขัดเข้าไปอีกฉะนั้นต้องรอบคอบเรื่องของการทำงานหรือการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายในช่วงต้นเดือนนิดนึงพอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีมากขึ้นนะจะมีคนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คนที่เกิดราศีพฤษภเองก็ยังสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของการทำงานไปได้แล้วก็ยังสามารถปรับตัวนะคะให้เข้ากับเรื่องของผู้ใหญ่หรือแม้แต่เรื่องของบริวารนะคะแล้วก็ยังทำให้เรื่องของการทำงานนี่ยังเกิดโอกาสนะคะหรือยังส่งผลดีมากๆนะคะแต่นะอีกคนของไพ่ความกังวลใจมันเข้ามาไงก็เหมือนกับว่าเป็นเดือนที่เราแบบต้องทำให้มันดีไปก่อนนะเป็นเดือนที่เราจะต้องแบบทำให้มันผ่านปัญหาไปก่อนนะคะซึ่งคนที่เกิดราศีพฤษภก็จะได้เรียนรู้แหละในเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วก็เก็บเอามาเป็นสถิตินะแล้วค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภนี้ต้องมองว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะหรือมีเรื่องของราบรอยนะคะแต่บางคนนี้ได้น้อยหรืออาจจะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยยังเจออิทธิพลของไพ่เสียหายนี่เข้ามาประกบติดอยู่นะฉะนั้นในเรื่องของการเงินต่างๆนี้ยังต้องระมัดระวังนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายในหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของบริวารลูกหลานหรือตำแหน่งของคู่ครองคนรักนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยกับกลุ่มลูกค้าต่างๆเรื่องของการเงินหรือการชำระนะคะในเรื่องของการเงินต่างๆนี้ยังต้องรอบคอบด้วยนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนไปอาจจะย่อยกำไรไม่มากเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายได้การเงินต่างๆนี้ยังต้องวางแผนให้เป็นระบบระเบียบด้วยนะคะแต่ถือว่ารายได้การเงินมันจะกลับมาแน่นอนแต่เดือนนี้มันยังติดขัดอยู่นะฉะนั้นการเคลื่อนไหวด้านการเงินต่างๆต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ต้องหาความรู้ในเรื่องของการลงทุนทุกเรื่องเลยอย่าใจร้อนเด็ดขาดบางคนก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่ไม่ว่าจะซื้อให้ตัวเองหรือซื้อให้ลูกอ่ะให้หลานมันก็จะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตรงส่วนนี้รวมถึงเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆอ่ะอาจจะเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องของการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาจุกจิกนะคะเข้ามาบางคนที่เดินเลือกเอกสารบางอย่างด้วยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่ก็มองว่านะในเรื่องของการเงินต่างๆนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังควบคุมได้นั่นแหละมันเป็นช่วงที่การเงินยังเข้ามาให้เราแก้ไขไปได้นะคะแล้วก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงในตำแหน่งของเพื่อนเนี่ยนะคะนี่ต้องรอบคอบนิดนึงคนไหนที่มีเรื่องของความคิดที่จะไปทำศัลยกรรมอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงคือต้องปรึกษาคุณหมอแหละวางแผนเรื่องการเงินให้ดีมันจะได้ไม่บานปลายนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่โดดเด่นค่ะถึงจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความรักที่พัฒนายากนะเป็นความสัมพันธ์ที่สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะแล้วก็ยังไม่เกิดความลงตัวในหลายๆเรื่องคือบางคนที่พบรักต่างวัยอ่ะก็มองว่าไม่ใช่สเปคด้วยแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามานะมักจะไปเจอคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ต้องรอบคอบสำหรับคนโสดด้วยและใบสุดท้ายนี่คือไพ่5ถ้วยกับ2ดาบนะมันมีสัญญาณในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าอาจจะผิดหวังหรืออาจจะต้องเสียใจเรื่องของความรักนะฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนเลยดวงความรักไม่ค่อยเด่นนะให้หลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นความรักที่สินเสมอกันนะคะเป็นความรักที่มีเรื่องของบุญวาสนามาร่วมกันแต่เดือนนี้ก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะปัญหาจุกจิกกวนใจปัญหาความหึงหวงนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของมือที่3อาจจะเข้ามานะทำให้เรื่องของความรักนะเกิดความทุกข์ใจได้นะคะบางคู่นี้ไม่ได้อยู่กันด้วยเรื่องของความรักแล้วนะอยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของลูกนะเท่านั้นมันเลยเป็นความรักที่คลาคาสังนะคะตัดสินใจไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคือปล่อยให้ทุกอย่างนะเป็นในเรื่องของความสบายใจแล้วก็พยายามที่จะลองปรับกันหรือพูดคุยกันนะคะให้มากๆปัญหาไหนที่ไม่เข้าใจกันก็ลองหยิบมาพูดกันปัญหาเก่าที่ค้างคาใจก็กลับมาเคลียร์ใจกันมันจะทำให้เรื่องของความเข้าใจกันนะคะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้ไม่งั้นมันจะคลุมเครือไปเรื่อยๆมันทำให้เรื่องของความรักไม่มีความสุขแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะกับชีวิตที่ไม่มีความสุขแล้วไม่เป็นความรักที่คาราคาซังอ่ะนะเลิกก็ไม่ได้นะคะตัดบัวยังเหลือใยมันก็มีแค่วิธีเดียวคือต้องหันหน้าพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะความสัมพันธ์หรือความคลางแคลงใจหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราเกิดความไม่สบายใจกับคำพูดนั้นอ่ะมันจะได้รู้สึกได้เคลียร์ใจกันนะคะมากๆในช่วงเดือนนี้แหละฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ต้องไปปรับกันนะหรือต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารเป็นพิษ
ท้องร่วงนะคะแล้วก็นะมีกรดในกระเพาะเยอะนะรวมถึงอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรืออาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังด้วยนะแล้วก็โรคเครียดโรคซึมเศร้าตาอักเสบคุณสุภาพสตรีนี่ก็คือมดลูกช่วงล่างนะคะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคุณสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธุ์หรือว่าการติดเชื้อนะคะโรคทางเพศสัมพันธ์อ่ะการทำงานของตับหรือฮอร์โมนนะคะมีการติดเชื้อนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานยาหรืออาหารเสริมที่ผิดวิธีอ่ะนะนี่ก็ต้องไปถามคุณหมอนะหรือปรึกษาคุณหมอก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะแต่เดี๋ยวนี้ยังเห็นไพ่แพทย์อยู่นะซึ่งมองว่ายังมีคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาดูแลนะหรือให้คำแนะนำคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะมีที่บนของไพ่พระนะปรากฏขึ้นถึง2ใบเลยและเป็นไพ่ที่ดีด้วยคนที่เกิดราศีพฤษภถึงจะมีความทุกข์ใจมากแค่ไหนแต่ดวงหรือกุศลที่ได้สร้างไว้นะคะจะเข้ามานะคะทำให้แคล้วคลาดทุกเรื่องเลยนะถือว่าเป็นคนที่มีบุญมีบารมีนะคอยให้การนะคะสนับสนุนดวงชะตาคนที่เกิดราศีพฤษภอยู่เดือนนี้ก็ถือว่าไปทำบุญเพิ่มแต่ก็เริ่มทำในบ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ออกไปทำบุญนะคะกับพระผู้ใหญ่ที่เราเคารพบูชาจะทำให้ดวงชะตาเนี่ยนะคะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่24พยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่24พยากรณ์ก็บอกการทำงานค่อนข้างเคลื่อนไหวยากอันนี้ค่อนข้างตรงนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ใบหลักนี่มีไพ่ถ้วยเข้ามานะคะแล้วยังมีไพ่9ไม้ด้วยนะก็เป็นช่วงที่ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือแม้แต่บุคลากรต่างๆนะมันก็เลยทำให้เรื่องของการทำงานยังติดขัดแล้วไพ่บทสรุปนี่คือ4ดาบคือการทำงานมันไม่ได้เคลื่อนไหวหวือหวาบางคนนี่ลางานพักงานหรือในช่วงที่รองานอยู่นะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานนี่อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวเท่าไหร่แล้วก็คนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินถือว่ารายได้ดีนะคะไพ่24บอกว่าโดยรวมแล้วการเงินดีค่ะธุรกิจที่ลงทุนไปเกิดกำไรหรือว่าปัญหาด้านการเงินยังแก้ไขไปได้นะคะคนไหนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นทองคำอันนี้ถือว่าจะเกิดกำไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยไพ่24สรุปว่ามีคนเข้ามาคุยนะเป็นความรักที่มีความแตกต่างกันฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบใจเย็นๆบางคนนี้ปัญหาเรื่องระยะทางเลยนะคือคบหากันแต่ไม่ค่อยมีเวลามาเจอกันอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องไปรีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ต้องปรับความเข้าใจกันนะถ้าตอนนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยเรามองว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่มันดีเหลือเกินไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นหมายความว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นทางตรงข้ามกันก็คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าดีอาจจะไม่ดีนะอาจจะมีเรื่องของความคลางแคลงใจหรือความสัมพันธ์ไม่ค่อยสดชื่นนะแต่ถ้าครอบครัวไหนที่มันมีปัญหานะคะเล้าฉานกันมาตลอดเลยไพ่ใบนี้ก็เหมือนว่ากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราต้องลงไปพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นี้ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ถือว่านะคะยังเป็นตำแหน่งไพ่ที่ยังดีอยู่นะไพ่24สรุปว่าก็ยังแข็งแรงอยู่ถึงมีปัญหาสุขภาพอะไรก็ยังฟื้นตัวได้เร็วแต่สิ่งที่จะมีปัญหาก็คือเรื่องของการปวดกระดูกตามข้อต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์นะว่าท่านจะชี้นำสอดคล้องกันไหมไพ่แสงศุกร์บอกให้ระวังปัญหาในเรื่องของการทำงานเป็นเดือนที่จะถูกจับตาดูนะในเรื่องของการทำงานแล้วมีโอกาสที่จะถูกก๊อปผลงานด้วยนะคะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามานะคะควบคุมเรื่องของการทำงานบ้างนะถือว่าเป็นเดือนที่การทำงานนี่ยังเกิดโอกาสนะคนที่เกิดราศีพฤษภเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานประจำอาจจะเป็นเรื่องของการทดลองงานฝึกงานหรือเป็นงานชั่วคราวในเรื่องของการลงทุนเนี่ยให้จับตามองดูนะให้ลงทุนระยะสั้นๆนะคะจะยังทำให้เกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภอยู่ฉะนั้นการทำงานนี้ไพ่แสงศุกร์บอกว่ายังเกิดโอกาสแต่อาจจะมีคนเข้ามากีดกันบ้างนะคะแต่ถือว่ายังส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะไพ่แสงศุกร์เตือนนะการเงินนี่จะมีปัญหานะเรื่องสุขภาพร่างกายนี่แหละอันนี้ให้รอบครอบจะเกิดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดไม่โดดเด่นนะก็ถือว่าสอดคล้องกันกับไพ่24มีโอกาสที่จะผิดหวังหรือถูกปฏิเสธในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะอันนี้ให้ไปปรับกันนะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะหรือความรักมันหมดไฟแล้วอ่ะต้องไปเติมเชื้อไฟอ่ะให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังโรคทางเพศสัมพันธ์
อาการติดเชื้อนะคะทางระบบทางเดินหายใจไม่ควรใช้ของร่วมกับใครมีอาการเจ็บคออาการอักเสบนะคะหรือการร้อนในช่องปากและก็มีปัญหาในเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะแล้วมาระวังนะเรื่องของของแข็งตกใส่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์น่ะเป็นเดือนที่อาจจะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการฝึกฝนเด็กใหม่อาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างแต่ถือว่ายังส่งผลในด้านดีหรือบางคนนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่กำลังเริ่มต้นงานหรือฝึกฝนงานถือว่ายังดีนะคะอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทำงานถึงแม้ว่างานหรือความรับผิดชอบไม่ได้ตรงสเปคเราแต่ถือว่ามันเป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังดีอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนี่มีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นรักต่างวัยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะคนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่คนที่เราชอบอะแต่ใจเย็นๆก็พัฒนากันไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องปรับกันนะต้องพยายามที่จะเติมความหวานด้วยเพราะเป็นความรักที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วนะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่วุ่นเรื่องลูกนะคะฉะนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เราต้องระมัดระวังเรื่องความใจร้อนอะหรือเรื่องของความคิดเล็กคิดน้อยนะคะหรือความน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะอันนี้ให้ไปควบคุมตรงส่วนนี้คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นี่ดีอิทธิพลของไพ่จีดีเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานเกิดโอกาสในทุกๆเรื่องถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามปัญหากับทำให้เกิดโอกาสกับทำให้เกิดความก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบบรรจุคัดเลือกต่างๆดีแล้วก็ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือด้วยคนที่เรียนหนังสือนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้านการเรียนนะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะดวงชะตามีคนให้การสนับสนุนด้านการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะในเรื่องของความรักอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะหรือผู้ใหญ่ชักนำในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้ก็มีโอกาสจะพัฒนานะคะแต่ไม่ได้เริ่มต้นจากความหวานอ่ะมันเป็นเรื่องของความรักหรือความเหมาะสมมากกว่าส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะยังปรับกันได้หรือยังให้ได้รับอย่างเท่าเทียมนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารเจออิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองแต่เป็นดาบแกร่งนะคะถือว่าดวงชะตานี้ยังต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ถือว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเดือนที่อาจจะมีบริวารเก่งๆนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็เป็นเดือนที่ต้องปรับตัวนะให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าหรือปรับตัวให้เข้ากับผู้ใหญ่ด้วยนะคะจะทำให้ส่งผลในด้านดีฉะนั้นการทำงานถือว่ายังเกิดโอกาสนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่เราจะสามารถที่จะใช้หลักปณีประนอมนะคะแล้วก็เข้าได้กับทุกกลุ่มเลยนะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ถือว่ารายได้นี้ยังดีอยู่นะคะแต่ก็ยังประเด็นที่ยังต้องรัดเข็มขัดนะเพราะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารบางอย่างเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องลูกอ่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างแต่ถือว่ารายได้การเงินก็ยังควบคุมได้ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมักพบรักต่างวัยนะหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็ยังกลับมาช่วยเหลือกันอ่ะหรือยังกลับมาพูดคุยกันให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลกันและกันหรือว่าเรื่องลูกนะคะก็ยังช่วยเหลือกันดูแลอยู่นะถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนี่ถือว่าดีมากๆนะดวงการทำงานนี่ประสบความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะถือว่ามีโอกาสมีการเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำงานที่ก้าวหน้าคุณสุภาพบุรุษนี่ดวงนารีอุปถัมภ์รวมถึงคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความรักที่ยังไม่ผูกมัดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะเพราะคู่ของคนรักนี่เป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่มีคนรู้จักมากนะคะฉะนั้นต้องหาเวลานะคะที่จะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันให้เยอะๆหน่อยคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้ถือว่าต้องระมัดระวังปัญหานะกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะจะถูกสอดส่องถูกสอดแนมหรือมีโอกาสที่จะมีบางอย่างคาดเคลื่อนนะต้องกลับมาแก้ไขหรือต้องดูในเรื่องของปัญหาให้ชัดเจนนิดนึงโดยเฉพาะนะคะปัญหากับคุณสุภาพสตรีเนี่ยหรือปัญหากับเพื่อนนะอาจจะเข้ามานะคะทำให้มีปัญหาค่อนข้างมากนะนี่ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะจากขึ้นๆลงๆเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะทะเลาะวิวาทได้ง่ายด้วยการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะคะทำอะไรมันไม่ได้ทำทีเดียวแล้วก็บางคนที่ต้องแก้ไขหลายรอบก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือธุรกิจที่ลงทุนไปไม่ได้เกิดรายได้เกิดแต่การเงินที่ต้องใช้จ่ายออกไปอ่ะแล้วก็นะคะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยด้วยอาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมซ่อมแซมด้วยนะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็อาจจะมากส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่โดดเด่นนะ
ระมัดระวังหลีกเลี่ยงไปเลยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีปัญหานะคะทะเลาะกันจนบ้านแตกเลยนะคะรวมถึงนะปัญหาเรื่องของมือที่สามนี่ต้องรอบคอบนะคะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดโดยเฉพาะคนวันพฤหัสเนี่ยถ้ามีความคิดจะไปเสริมความงามต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยนะคะแล้วก็บอกคุณหมอให้หมดเลยเราแพ้อะไรนะคะต้องบอกให้หมดเลยไม่งั้นอ่ะมันจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องการอักเสบค่อนข้างมากนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถือว่าธุรกิจการงานยังไม่เคลื่อนไหวแต่ว่าเดือนนี้จะมีเรื่องของการวางแผนที่จะทำธุรกิจเสริมอันนี้ถือว่าจะเกิดโอกาสคือธุรกิจหลักนี่มันอาจจะนิ่งละมันจะมีเรื่องของการแบบแตกธุรกิจออกไปหรือมีเรื่องของการทำธุรกิจเสริมออกไปนะคะส่วนในเรื่องของรายได้การเงินนะคะถือว่ารายได้การเงินยังนิ่งๆนะคะแต่ถือว่าจะมีเรื่องของรายได้เสริมเกิดขึ้นนะหรือมีความคิดที่จะลงทุนเพิ่มหรือบางคนมีความคิดที่จะเก็บเงินเพิ่มอันนี้มองว่ายังส่งผลดีแต่ว่าให้ระมัดระวังนะคะอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องของเอกสารด้านการเงินบางอย่างอ่ะหรือเกิดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้หรือบางคนได้เงินล่าช้าอาจจะมีเข้ามาบ้างฉะนั้นการเงินก็ยังต้องระมัดระวังหรือยังต้องรัดเข็มขัดอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดนะคะไม่โดดเด่นนะคนที่เข้ามาคุยเป็นการคบซ้อนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความสัมพันธ์รักก็จะมีปัญหากันมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาคิดมากวิตกกังวลเยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแล้วยังตัดสินใจไม่ได้เลยทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่ต้องไปคิดมากอยู่กับปัจจุบันนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีแต่ถ้าคนที่เกิดวันเสาร์ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารสื่อมวลชนนะคะหรือแม้แต่ทำดีเจอ่ะหรือว่ามีเรื่องของการแบบทำรายการแบบเรื่องเล่าต่างๆเนี้ยนะคะหรือว่าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักต่างๆหรือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของความรักเนี่ยอันนี้มองว่าถูกชะโลกนะเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ถูกชะโลกกับอาชีพนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะการทำงานไม่ค่อยมีความสุขอ่ะค่อนข้างเครียดอาจจะเครียดเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างมากอยู่นะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมนะคะในเรื่องของโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยฉะนั้นการเงินยังต้องรอบคอบความรักไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความสัมพันธ์ต้องปรับนะเป็นคู่ที่ความรักจืดจางลงไปแล้วนะคะแล้วก็พูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องละนะความคิดแตกต่างกันอันนี้ให้ไปปรับกันด้วยนะคะไพ่5ถ้วยส่วนใหญ่นี่ก็คือเรื่องของปัญหาความทุกข์ใจนะส่วนใหญ่นะก็คือเรื่องของความคิดที่เราไม่สามารถดึงตัวเองออกมาจากในเรื่องของปัญหาเก่าๆได้แล้วก็เป็นคนยับคิดยับทางนะคะเรื่องอะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์ก็เก็บเอามาคิดหมดเลยนะนะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีอ่ะมันทำให้เราเกิดความรู้สึกทุกข์กังวลใจนะคะแล้วก็เป็นไพ่ถ้วยที่ทำให้เกิดความกลัวด้วยฉะนั้นความกลัวเนี่ยมันทำให้เราไม่เกิดความก้าวหน้านะคะแล้วก็ปัญหาอดีตนะคะที่ยังเข้ามานะคะหมักหมมในใจทำให้เกิดความทุกข์นะคะแล้วก็ทำให้เกิดในเรื่องของความอึดอัดใจในหลายๆเรื่องฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความรักแต่สิ่งที่คนที่เกิดวันเสาร์นะคะจะต้องแก้ไขคือต้องสลัดความทุกข์ออกไปสลัดความคิดเก่าออกไปให้หมดแล้วเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อยู่กับปัจจุบันนะคะจะทำให้ตัวเองนี่มีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้ายังวนอยู่กับปัญหาอดีตแบบนี้จะก้าวหน้ายากเก็บมาคิดหมดเก็บมาจำหมดไม่เกิดประโยชน์นะคะปล่อยวางบ้างนะสิ่งที่จะเตือนคนวันเสาร์ก็คือเรื่องสัญญาเอกสารต่างๆต้องตรวจสอบนะคะก่อนเซ็นทุกรอบเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่ถ้วยเสียหายเข้ามาทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายใจบ้างแต่ก็มีไพ่แกร่งๆปรากฏขึ้นเยอะนะคนที่เกิดราศีพฤษภนี่เป็นคนใจอ่อนนะเพราะอิทธิพลของไพ่ถ้วยนี่เสียหมดเลยนะคะแต่ว่ามีอิทธิพลของไพ่พระไพ่ฤาษีก็คือเป็นคนใจบุญใจกุศลนั่นแหละชอบช่วยเหลือคนอื่นเขานะคะแต่เวลาช่วยเหลือคนอื่นเข้าไปเนี่ยนะมักถูกเข้าใจผิดหรือพูดในทางลบๆและมักจะเจอคนที่ไม่เข้าใจอ่ะนะในเรื่องของการสร้างกุศลของคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยฉะนั้นนะคะในเรื่องของการทำอะไรก็ตามไม่จำเป็นต้องทำตามใจใครทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเกิดประโยชน์กับเราที่สุดจะเกิดผลดีนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จก็คือนะคะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์
ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจมาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ